มาจะเจอกันนะคะ Motoring on air นะคะในช่วงนี้ช่วงของการเทส t d ได v ฟคุณโก้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับ Honda Accord Hybrid ดเดี๋ยวมันเขียนว่า new นิวนี่คือโบชัวเขียนว่านิวใช่ไหมเออโบชัวเขียนว่านิวเปลี่ยนอีกแล้วโฉมไม่ใช่สังเกตง่ายๆถ้านิวเฉยๆเนี่ยเป็นไมนร์เชนแต่ถ้าโมเดลเชนเลย All new All new มีเอเดเป็น l มาใช่ไหมครับแต่ว่าหลายค่ายก็ใช้มั่วสังเกตป้าเออาจก็เราก็ดูว่าเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโฉมแต่จริงๆแล้วคือแต่งหน้าทาปากเงี้ยต้องตามข่าวอ่ะ หรือว่ารอรอให้พวกผมบอกนี่แหละเพราะมันคือโฉมใหม่หรือไมเนเจนะครับหลายค่ายตอนนี้ใช้มั่วหมดแล้วออนิวตลอดอะเอไอก็เหมือนเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาไม่มันก็ทําให้ลูกค้าเขาจะบอกอุ้ยรถรุ่นใหม่อะอยากซื้อดิฉันพูดในฐานะแบบถ้าดิฉันเป็นคนซื้อรถเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนโฉมแล้วนะคำว่าเปลี่ยนโฉมแล้วนะเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออซื้อได้อะไรอย่างี้ก็ในหลักการตลาด ของคนซื้อรถทั่วไปเขาก็คิดกันแค่นี้เนี่ยแล้วจริงก็พอแล้วก็ได้นะก็พอแล้วนะแต่ว่าแต่ยังเราทํางานเนี่ยใช่ไหมเรารู้ว่าไลฟ์ไส่วงจรชีวิตมัน5ปี6ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งถึงจะเป็นโมเดลเชนแล้วระหว่างทางก็จะเป็นนหร่เชนอันนี้อันนี้มันเป็นหลักแต่ว่าการจะซื้อแล้วถ้ามันใหม่แบบนี้หรือใหม่มากใหม่น้อยเนี่ยผมว่าก็ก็ไม่เป็นไรมาดูที่ออปชั่นที่ได้แล้วก็ความคุ้มค่าดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งสําหรับไอ้เจ้าแอคคอร์ดใหร์เชนโฉม เวอร์ชั่นไฮบริดนะครับก็เปิดตัวตามจากเวอร์ชันรุ่นเครื่องยนต์ปกติรุ่นเครื่องยนต์ปกติเนี่ยไม่อร์เชนไปช่วงเดือนมีนาคมนี่ก็ถัดมากี่เดือนนะสาเดือนนะครับถึงเปิดโฉมเวอร์ชั่นไฮบริดไม่อร้เชนตามมาครับก็หน้าตาเนี่ยสังเกตว่ามันก็เปลี่ยนตามรุ่นเครื่องยนต์ปกติแหละเรื่องของการจัดรายละเอียดในโคมไฟหน้าโคมไฟหลังแต่รุ่นไฮบริดเนี่ยมันจะมี เล่นสีสันสีฟ้ามากกว่าในหลายๆจุดเห็นจะชัดก็พวกกระจังอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านท้ายเห็นเล่นกันทุกยี่ห้อครับพอรุ่นไหนเป็นไฮบริดแล้วก็จะต้องมีแต้มแต่งสีฟ้ามานะครับโตโยต้าก็เล่นนิสันก็เล่นถูกไหมเออทำไมไม่เป็นสีเขียวคุณไฮบริดรักโลกต้นไม้ทำไมไม่ไม่แต้มแต่งให้ไม่เป็นสีเขียววะส่วนก็เห็นสีฟ้านะเขียวไม่ได้เหรอฮะดูปล่อยมลพิษน้อยอะไรอย่างงี้ปปะ แบบฟ้าๆเขียวนี่ต้นไม้เลยนะฮะเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่แน่อาจจะต่อไปก็ได้ดูแบบเออเออก็อาจจะโอ้ยไม่หรอกคุณสีฟ้ามันก็ดูเป็นแบบก็ดูรักโลกดูแบบ ฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยดูดูแพงอ่ะดูแพงเขียวดูกระจกเนี่ยเขียวมันก็ดูแบบเขียวๆอะไรางี้ป่ะมันก็คิดได้หลายแบบไงคุณก็แล้วแต่เขาอยากเราสื่อสารออกมาในทิศทางไหนก็นี่ไัดูสิคุณใส่เสื้อก็แบบขาวขลิบฟ้าสุดฤทธิ์ก็ของเขาเลยนี่ใส่ไปเท้าใส่ตัวนี้เลยนะฮะนอกจากหน้าตาที่ผมบอกไปนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเพราะเป็นการไม่อร้เชนเกียนคาว่าเล็กน้อยของคุณจาเลยอะคือเหมือนคุณแบบ เล็กน้อยขีด3ามเส้นบ่มันเล็กน้อยมากเลยอย่างเงี้ยเหรอก็ก็ให้รู้ว่ามันมันก็เล็กน้อยอย่างเงี้ยเหรออ่ะเออน้อยแต่ไอสิ่งที่มันไม่เล็กน้อยอคือผมพูดเล็กน้อยผมจะบอกว่าไอที่ไม่เล็กน้อยน่าสนใจกว่าอโอเคอ่ะไม่เล็กน้อยคืออะไรราคาอ๋ออ่าตัวท็อปเนี่ยตัวเทคเนี่ยนะฮะค่ะไอคอร์ทไฮบิดเนี่ยลดลง5 0,000บาทนะครับเหลือขายอยู่1นึ่0 0้านนับาทแต่ตัวเริ่มต้นนี่ราคายังเท่าเดิมนะครับสำหรับ แอคคอร์ดไฮบริดนะฮะหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทซึ่งเขาเปิดตัวในระยะเวลาไล่เลี่ยกันกับแคมรี่ตัวแรกแคมรี่ชนกันเต็มนะฮะระดับดีเซ gment หรือรถยนต์นั่งขนาดกลางแต่แคมรี่เนี่ยเวลาเขาเปิดตัวเนี่ยเขาเปิดพร้อมกัน <S <S 2> <S 2> ทุกไลนออ์อัพทั้งรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นเครื่องยนต์ปกติะนะครับสองลิตรเอ็กติโมเอสปอร์ตอะไรพวกนี้เปิดได้เห็นพร้อมกันหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือ ไอ้ตัวไฮบริดของ c a m r ี่เนี่ยมีการปรับราคาลงมาด้วยมีการปรับราคาลงมาด้วยนะฮะตัวท็อปเนี่ยปรับลงเจ็ดหมื่นะครับทำให้ราคาขายเนี่ยเท่ากับเจ้า a อ c o r d เลยสรุปตอนนี้ตัวท็อปนะครับของ a อ c o r d และก็ Camry h y b บ i ิเนี่ยราคาเท่ากันนะฮะหนึ<อ>่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่ว่า โตโยต้าจะแบกน้ำหนักนิดหนึ่งฮะแบกน้ำหนักที่ว่านี่คืออะไรครับเมื่อไปดูโครงสร้างภาษีราามิตรใหม่ที่ปล่อยตามที่จัดเก็บตามการปล่อยไอเสียโตโยต้าเนี่ยเสียอยู่ในเลทมากกว่านะฮะคือแอคคอร์ดเนี่ยปล่อยไอเสีย99กรัมต่อกิโลเมตรนะครับเขาคงมีวิธีวัดในห้องแลบเขานะฮะไม่ได้เอาคนมานั่งดมตามท่อไอเสียคงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมีวิธีการวัดเขานะครับ ก่อนเนี่ยปล่อย99กรัมต่อกิโลเมตรฉะนั้นจะอยู่ในพิกัดภาษีสาปามิตร10%แต่สำหรับแคมรี่ไฮบริดเนี่ยยังปล่อยอยู่133กรัมต่อกิโลเมตรพอเกิน100กรัมต่อกิโลเมตรปุ๊บนะฮะโดนสรรพสามิต20%รซึ่งจริงๆเนี่ยถือว่าโดนบวกด้วยเพราะว่าโครงสร้างภาษีเดิมเนี่ยก่อนใช้ปี5-9เ้เนี่ยไฮบริดพอได้ชื่อเป็นไฮบริดเนี่ยยังไงเสียภาษีสปซามิตสรหมด แต่พอมาเป็นโครงสร้างภาษีใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่1มกราคม2องพนอน่ยนอกจากบอกเป็นไฮบริดแล้วคุณก็ต้องปล่อยไอเสียให้ต่ําด้วยถึงจะได้พิกัดการเสียภาษีสัมิัติที่ถูกนะครับซึ่งเทคโนโลยีของค o น d a ไปก่อนแล้วนะครับก็ทําให้เสียสัมิัติแค่10%แต่ราคาขายเท่ากันไงก็เลยบอกว่าโตโยต้าแบกน้าหนักพอสมควรแต่ไม่ต้องกลัวเลยฮะ เล็กน้อยฮะเขาสามารถบริหารจัดการได้สําหรับค่ายใหญ่นะครับคือที่การปล่อยไอเสียมันต่างคุณผู้ชมเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้มันต่างกันผมเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอน Accord ์ดไฮบิดทำตลาดใหม่ๆสองปีที่แล้วได้นะครับเคยเล่าไปแล้วว่าระบบมันต่างกันคือไฮบิดเนี่ยก็คือลูกผสมมีเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็มีชุดแพ็คแบตเตอรี่เหมือนกันแต่หลักการทํางานต่างกันนะครับของ Accord ์เนี่ยเขาจะเรียกในภาษาญา่ปุ่นว่าเป็นแบบ ซีรีส์หรืออนุกรมก็คือเครื่องยนต์นคะคเครื่องยนต์สองลิตรเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่หลักก็คือให้มอเตอร์เจเนเรเตอร์ตัวหนึ่งช่วยปั่นปั่นไฟกลับไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วค่อยเอาไฟจากแบตเตอรี่ลงมาปั่นมอเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่เป็นซึ่งเป็นมอเตอร์ตัวขับอ้แบบนี้เรียกว่าซีรีส์คเครื่องยนต์แทบจะไม่มีโอกาสที่จะมาขับเคลื่อนล้อโดยตรง แต่ก็มีบางจังหวะฮะที่เครื่องยนต์เขาจะมีล็อกล็อกอัพคลช์อยู่ตัวหนึ่งถ้าจับปุ๊บก็กําลังจากจากเครื่องยนต์ลงสู่ล้อได้เหมือนกันต่างจากของโตโยต้าเขาผสมกันระหว่างซีรีส์นะครับกับพาราเล่ก็คือเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าประสานการทํางานกันตลอดโอเคละสาหรับแคมรี่เนี่ยสมมติคุณออกตัวซักความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมง30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟฟ้าทํางานอย่างเดียว,วแต่ถ้าเลยจุดนี้ไปแล้วปุ๊บ ประสานการทํางานกันแล้วนะครับเครื่องยนต์มาช่วยปั่นมอเตอร์บ้างนะครับลงสู่เพาขับสลับกันไปมาแต่แอร์คอรเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยคือเครื่องยนต์ค่ะปั่นไฟกลับไปเก็บในแบตเตอรี่อืแล้วค่อยส่งกําลังไฟมาใช้ค่ะให้มอเตอร์อีกตัวหนึ่งขับร้อกี่ต่างกันนะฮะต่างกันนะฮะโอเคแล้วก็เครื่องยนต์ก็มีหน้าที่ เสริมแรงเหมือนกันเวลาคุณต้องการความเร่งหรือะอะไรเงี้ยที่ใหม่ของ Accord Hybrid นะครับเขาบอกมา2อย่างเรื่องของ Performance นี่นะฮะตัวมอเตอร์เนี่ยแรงขึ้นะนะครับให้กำลังเพิ่มขึ้นเป็น184แรงม้าจากเดิม169แรงม้าอันนี้แรงของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแรงขึ้นนะครับแล้วเขาก็บอกเพิ่มโหมดสปอร์ตเข้ามากดอยู่ที่คันเกียร์นะฮะเลือกได้ แน่นอนการตอบสนองจีจาร์ขึ้นเครื่องยนต์ทํางานหนักขึ้นเครื่องยนต์ก็จะส่งกําลังผ่านมอเตอร์เจเนเรเตอร์ตัวหนึ่งค,ครับลงมาช่วยมอเตอร์ขับนะครับให้มันแบบแรงฉิวพุ่งปรีดมากขึ้นเป็นโหมดใหม่ที่ติดตั้งเข้ามานะครับแล้วก็มีการเคลมว่า Accord Hybrid เนี่ยสามารถวิ่งด้วยโหมด ev ได้ความเร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมบอกเฮ้ยถาอันนี้เจ๋งนะถ้าทำได้แบบนี้เนี่ย เหมือนพวกแบบรถยุโรปรถปลั๊กอินไฮบริดเลยนะคือพวกยุโรปตอนนี้เขาไปปลั๊กอินไฮบริดกันหมดแลนะ้วฮะแต่พวกญี่ปุ่นที่ว่าเป็นผู้บุกเบิกไฮบริดเนี่ยยังขอเป็นไฮบริดธรรมดาก่อนคงต้องรอสักพักคือโฆษณาหรือการเปิดตัวใหม่ๆเคมเลยว่ารถคันนี้สามารถวิ่งด้วยโหมด EV หรือมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนได้ถึงความเร็ว120กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงซึ่งผมลองนะครับเหยียดยังไงก็ไปไม่ถึงฮนะเครื่องยนต์ติดขึ้นมา ช่วยทำงานก่อนอสอบถามเราเรื่องเขาก็บอกว่าทำไม่ได้จริงะฮะคือที่ทำได้จริงต้องเป็นพวกแบบรถปลักอินไฮบริดหรือว่ามีพวกแบตใหญ่ๆอยู่ด้านหลังอะแต่ไฮบริดแบบเนี้ยของ Accord หรือของนิสสันเอ็กเซลก็ดีคุณไม่สามารถจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยต่อให้แตะคันเร่งเร็วขอให้ขอให้แตะคันเร่งเบาขนาดไหนค่อยๆแตะไปเนี่ย มันก็ไปไม่ได้ดังงไก็ถึง120นะฮะยังไงก็ไม่ถึง120ส่วนระยะทางที่วิ่งได้ในโหมดอีวในกรณีที่แบตเตอรี่มีพลังงานไฟฟ้าเต็มเนี่ยฮะก็ประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ต้องขับช้าๆเลยนะถึงจะวิ่งได้2กิโลเมตรแบบโหมดแบบอยาก หนีเที่ยวตอนกลางคืนเนี่ยอยากหนีเที่ยวซะด้วยเอาเอาความคิดเห็นส่วนตัวมาเป็นบรรทัดฐานถ้าประตูรั้วไม่ดังเขก่อนนะครันนี้ออกไปไม่มีใครได้ยินเงียบมากเงียบมากเงียบเหมือนเข็นออกไปเลยอ่ะอ่ะนี่ไงคุณก็ชี้โรงไงแต่ต้องเปลี่ยนประตูรั้วบ้านเลยนะอ้าดังก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีแบบเปิดบ้านที่คุณหรือกลับบ้านอะไรเงี้ยจะเข้าบ้านออกบ้านอะไรเงี้ยอยากเงียบเงียบเยโอ้ยปาช้าๆต้องแบบเป็นพวก รีโมทอัตโนมัติจึกแเออเยี่ยมเยี่ยมไอพวกแต่ว่าล้อนี่ก็ต้องใส่จารบีอะไรหน่อยอ๋อขับๆๆๆๆเรียบร้อยแ่ไม่ไหวสนิมขึ้นนี่ไงคุณก็เอาตัวเองไป็บรรทัดฐานก็นี่เป็นโหมดค่ะหนีภรรยาที่ดีมากดีค่ะเออแต่ว่าไอ้ขับจนถึง ev 1 2 0เนี่ยไม่ทำไม่ได้จริงในลักษณะการขับแบบนี้นะครับแต่เอาละถ้าคุณขับความเร็วสูงเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยเครื่องยนต์ตัดการทำงานแน่นอนนะครับแล้วเขาก็จะเอาพลังงาน นะครับเมื่อจะล้อหมุนหรือบางช่วงที่เบรกเนี่ยปั่นเอากลับไปเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ค,คือเวลาที่เครื่องยนต์มันมันดับอ่ะเขาก็จะเรียกไอ้ตรงนั้นว่าโหมดอีวีซึ่งอย่างนั้นอ่ะคุณจะขับความเร็วไหนถ้าคุณยกเท้าออกจากคนเล่งเครื่องยนต์ดับบนความเร็วร้อยร้อยยี่สิบมันมันก็เป็น E ีีแล้วในลักษณะการขับแบบนั้นนะ,ะแต่ที่ผมพยายามบอกว่าไม่มีทางที่คุณจะเหยียบจากจุดหยุดนิ่งเหยียบเบาๆแค่ไหนก็ตามค,ความเร็วไม่ถึงร้อยยี่สิบแน่นอนในโหมด E ีล้วนเครื่องยนต์ เขามาทํางานแน่ๆต่างจากพวกไฮบริดของยุโรปนะครับอีกเรื่องหนึ่งของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาค่ะความแรงนี่แรงขึ้นนะ,ะผม,ผมะสัมผัสได้เลยเพราะตอนผมขับเมื่อ2ปีที่แล้วผมก็ก็พูดไปว่ามันมันอืดไปนิดคือประหยัดดีอะไรดีเทคโนโลยีดีแต่ถ้าเทียบพลังกำลังอของ c a m รี่ที่เขาใช้เบนซิน2.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าแต่อันนั้นนะเครื่องยนต์เขายังทำงานเป็นหลักไง เครื่องยนต์ก็ยังทํางานเยอะอันนั้นเขาก็สมูทกว่าเร็วแรงดีกว่า,าแต่ก็อาจจะประหยัดน้ามันอ,อ,อาจจะกินน้ํามันมากกว่า,าแล้วแต่สภาพการขับขี่ขแต่ด้วยเทคโนโลยีของของคันด้าเนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยขับเคลื่อนเพาขับเคลื่อนล้อเป็นหลักอันนี้ก็มีโอกาสที่จะประหยัดน้ํามันนะครับอีกหนึ่งระบบผมอยากเสริมนิดเดียวเพิ่มเข้ามาเรื่องระบบความปลอดภัยเรื่องของรักษา ลถให้อยู่ในช่องทางการวิ่งหลายๆค่ายมีนะครับเลนคีปปิ้งคถุดขับเบี้ยวออกไปเลนเนี่ยมีสัญญาณเตือนแต่ของ Honda เพิ่มเข้ามาด้วยฮะถ้าคุณขับเบี้ยวไปผมมาไลยจันแล้วก็ดึงกลับมาให้ดึงกลับมาให้ด้วยนะฮะก็เป็นของใหม่ที่ Honda Accord Hybrid เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเรามาบายเอาบายครับ ยงไดีก็ปรับราคาลงมาถูกลงนะครับ5,000บาทก็ไม่ไม่เยอะไม่น้อยอ่ะนะครับพะรถมันก็ยังราคาล้านแปดอยู่ดีนะครับก็เพิ่มระบบความปลอดภัยใหม่เข้ามาอย่างคลิกรียกแอลคาสอย่างที่ผมบอกเสริมด้วยระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางการวิ่งแล้วมีเอาพุงมาไรดึงๆกับรถนะผมลองเล่นผมลองเล่นดูสนุกมากเลยรวมถึงระบบความปลอดภัยอื่นๆที่จัดหนักอัดเต็มมาอยู่แล้วนะครับเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันฮอนด้าเคลมไว เฉลี่ยนะครับ23.8กิโลเมตรต่อลิตรส่วนการขับขี่ในวันนั้นวันนั้นเนี่ยนะครับผมขับจากพัทยาออกไปเมืองจันทร์ะนะครับลองวัดสักระยะลองวัดอยู่บนระยะทางประมาณ100-150กิโลเมตรนะครับได้ตัวเลขอยู่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่าขับสไตล์ทดสอบด้วยไงะนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้ายิ่งวิ่งในเมืองอ่ะก็น,ะน่าจะประหยัดนะครับคือมอเตอร์ไฟฟ้ามันทำงานอย่างเดียวแล้วก็เครื่องยนต์ สลิตรเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเสริมแค่นั้นเองนะครับแล้วในมุมมองของคุณมันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมอย่างไรคือตอนนี้เนี่ยสำหรับไฮบริดนะใครชอบรถที่เป็นไฮบริดครับเทคโนโลยีดีๆต้องบอกว่าแอคคอร์ดอะยอดเยี่ยมมากๆซื้อได้ไหมก็บายซื้อได้เลยนะครับสำหรับแอ c o r d Hybrid ิดใหม่ในเชนครับ นั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะในช่วงการเทสรถเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรามีข่าวสารมาอัพเดตกันค่ะ